เฮ้ยร้านนี้ร้านอะไรอ่ะเฮ้ยเราต้องเลนเหรอวะเช้าเบิกฟ้านกกาบวยบินว้าวเฮียเอิญยังไปมันมีคนขอสู้อ่ะนึกว่าจะไม่ได้เข้ายังไม่ได้แต่งหน้าเลยก็แบบว่าถ่ายนี่ถ่ายคลิปใช่ปะใช่เราทำเป็นบิดขี้เกียจตื่นเช้ามาแบบอันนี้คือเราใส่ในคลิปเลย3 2 1แอคชั่นโอ้โหเหม็นขี้ฟันนอนผมขี้ตายผู้ชายเสียจีบวะเนี่ยหิวแล้วค่ะธรรมชาติอย่างสินี้เออค่อยดูเหมือนตัวจริงเลยโอ้ยไม่ใช่มันคือการแสดงป้าไปทุกคนออกไปนอกระเบียงกันอยากได้ซีนสวยไปไปค่ะเปิดมาไฟเผาโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่ไม่เคยออกมาเลยอันนี้ไม่ได้ออกมาประมาณเกือบครึ่งปีแล้วเขาเรื่องค่ะวันนี้ก็คือเราอยู่ที่กรุงเทพหลายๆคนก็รู้จักว่าช่องโมจิโกะเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการตะลุยกินพวกตะลุยกินสตรีทฟู้ดต่างๆเนี่ยคือเราชอบมากแล้วเราอ่ะรู้เลยว่าทุกคนชอบไปกินตะลุยกินสตรีทฟู้ดที่เยาวราชกันแต่ไม่ค่อยมีใครอ่ะไปตะลุยกินตอนเที่ยงอร่อยแต่มันไม่อ่ะแล้ววันนี้เราก็ได้รับคำท้าด้วยท้าจากใครครับได้รับคำท้ามาจากกาดิเย่ค่ะกันเนี่ยเนี่ยเขาท้าให้เราเนี่ยไปใช้ชีวิตไปทำกิจกรรมด้านนอกกลางแดดร้อนๆนะคะซึ่งเขาทำออกมาเป็นซีรีส์เลยเราก็เลยรับคำท้าค่ะโมจิโกะรับคำท้าแน่นอนซึ่งกิจกรรมกลางแดดแรงๆจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากยืนตากแดดตรงระเบียงเป็นเวลา5 ชั่วโมงตะลุยกินสิว่าเราช่องโอ้โหเมื่อกี้อุตส่าห์ปูเรื่องมาอย่างนี้ว่าช่องเราขึ้นชื่อเรื่องการตะลุยกงตะลุยกินเดียวแบบนี้แกะแผลเชื่อมโยงคุณยังไงครับเนี่ยแผ่เชื่อมโยงอย่างดีเนี่ยก็คือว่าเข้าใจไหมอย่างโมจิโกะเนี่ยเชื่อมเรื่องเป็นคือน้องเป็นทีมกันแดดออกใหม่ของกานิเย่ Light Com C Super UV SPF 50+น้องต่างจากทีมกันแดดที่เคยใช้ยังไงก็คือตรงที่เขาเนี่ยมีภาษาวิตามินซีเป็นหลักค่ะแล้วก็มี PA บวกสามารถปกป้องผิวได้ทันทีและช่วยลดจุดด่างดำได้อีกด้วยค่ะก็คือทั้งการทั้งแก้ในหลอดเดียวกันเลยจ้าไม่เคยรู้ว่ากานิเย่อะเขามีครีมกันแดดด้วยดูหน้านี่ดูหน้านี่ ไปนอนก่อนไหมไม่โมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าตัวกานิเย่เนี่ยเขามีครีมกันแดดด้วยคือมันใหม่ล่าสุดจริงๆแต่ถ้าใครเนี่ยเป็นสาวโมกานิเย่จะรู้เลยว่าตัวสีเหลืองเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อมากเรื่องของแบบวิตามินซีผิวใสกันแดด SPF 50+เขามีส่วนผสมของวิตามินซีเป็นหลักวิตามินซีจะช่วยเรื่องลดจุดด่างดำได้ดีมากพอกานิเย่เนี่ยเขาออกครีมกันแดดมาซึ่งมีวิตามินซีผสมอยู่ด้วยคือมันแบบดีนะบางทีเราออกแดดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบกันแดดด้วยแล้วก็แก้เรื่องจุดด่างดำด้วยไปในตัวพร้อมกันเลยอยากรู้เนื้อครีมเป็นยังไงจะให้ดูน้องแบบเปลี่ยง่ายมากซึมไวไม่เหนียวเนื้อหนาพร้อมแล้วออกไปตะลุยกินเยาวราชตอนเที่ยงกันเลยค่ะถึงเยาวราชแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือร้อนมากวันนี้เรามาทำตามคำท้าของกานิเย่ไงเราไม่กลัวไม่กลัวสิคะเขาท้าพี่โมเขาไม่ได้ท้าเราก็บอกแล้วว่าให้ท้ากานิเย่ไลท์คอมพีซูเปอร์ยูวีเอสพีเอฟ 50+มาชื่อเต็มมากเดี๋ยวจะให้ดูกันไปเลยว่าเทียบหน้าบีฟอร์กับอัฟเตอร์นะคะว่าตอนจบเป็นไงอ่ะเก็บหน้าบีฟอร์ก่อนก็คือว่าวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปตะลุยกินร้านเด็ดซึ่งบอกเลยว่าเป็นลายแทงคือมัวค่อนข้างที่จะมาเยาวราชตะวันวันบ่อยมากเพราะสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านเนี่ยเปิดร้านเพชรยูดิโอสยามแล้วมันอยู่ใกล้กับเยาวราชทำให้เราเป็นเด็กทีนี้เราเดินบ่อยวันนี้ก็เลยจะพาไปร้านเด็ดๆซึ่งทุกคนตามลายแทงมัวไปได้เลยตามลายแทงค่ะแต่วันนี้เราก็ตามโจทย์เดิมนะคะเราตะลุยกินเราไม่หลุดคอนเซ็ปต์1,000 บาทแต่บอกเลยว่าวันนี้ 1,000 บาทมันว่าพอแน่นอนมันน่าจะไม่พอพอไปกันค่ะร้านแรกที่เราจะพาไปคือข้าวหมูแดงแปลงน้ำบอกเลยว่าอร่อยมากไข่ดำไข่ดำที่เด็ดของข้าวหมูแดงแปลงน้ำไม่ได้อยู่ที่หมูแดงแต่อยู่ที่ไข่เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงนี่ครับ
ุกกล่องไปหมดแล้วไปหมดแล้วเหรอคะงั้นเอาข้าวหมูแดงพิเศษจานนี้ค่ะน่ากินไหมทุกคนคือแบบบอกเลยนะว่าอันนี้น่ากินมากแล้วก็ราคาดีอันนี้ที่เด็ดคือไข่ดองไม่ใช่ไข่ดำไข่ดำไข่ดำคือเป็นไข่พะโล้สูตรแบบสูตรจีนนะคะดองเป็นเวลานานจนตัวสมุนไพรจีนอ่ะมันแทรกซึมเข้าไปในไข่ชิมนะคะอร่อยมากเป็นร้านข้าวหมูแดงที่ไข่อร่อยมากนี่คือร้านแห่งแรกเดี๋ยวไปร้านของมันขอกินให้หมดก่อนโอเคนั่งกินโทษนะคะขอจ่ายแบงค์พันนะคะไม่มีครับขอบคุณค่ะค่าเสียหายเท่าไหร่ครับ62 บาทปักซี่ร้านอื่นต่อร้านนี้เจด้ายมราชเจด้าขายปูดองแต่ถ้าเอากินง่ายต้องสั่งกุ้งดองเพราะว่าเราเดินกินใช่ปะต้องกุ้งดองกุ้งขายยังไงคะร้อยอ๋อเอา2 ขีดค่ะเจด้าที่คือแบบเหมือนแบบเป็นคนสร้างกระแสวงการการขายของดองที่เยาวราชเลยนะมีหลายร้านที่เป็นขายของดองเพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเจด้าเลยผมพูดอย่างเดียวลูกคุณรับพี่แขกไหมจานหนึ่งแล้วพี่แขกให้ขอบคุณค่ะ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 โอ้ยเขาแถมให้เราเท่าไหร่200 บาทกุ้งดองนี่อาชิมน้ำจิ้มแซ่บอร่อยมากอันนี้ปูที่เจ๊ให้มานะคะโอ้โหเห็นไข่ที่กระทบกับแสงแดดไหมแล้วเห็นหน้าโมที่มันกระทบกับแสงแดดไหมกินแล้วนะเนื้อปูสดสดหวานหวานแล้วแบบไข่อ่ะมันมันน้ำจิ้มแซ่บน้ำจิ้มอร่อยมากดีมากไปค่ะเดี๋ยวเราไปร้านต่อเราไปร้านต่อไปกันวิลามีร้านอะไรอ่ะวิลาต้องเลงปะวะเฮ้ยสั่งได้อยู่ที่อารีจริงเหรออร่อยเหรอโคตรเท่านั้นอร่อยโคตรปังเหรอมันเป็นแบบโคตรปังจริงเหรอสั่งเนื้อมันดึงๆอ่ะ1 2 3โอ้โหไม่เคยกินโดนัทเนื้อแบบนี้เลยอ่ะอารมณ์แบบกึ่งขนมปังกึ่งเค้กแบบนุ่มๆฟูๆแบบอร่อยก็เลยกะโลจีขายยังไงคะเอาชุดหนึ่งค่ะโอ้น่ากินมากกะโลจีมันคืออะไรอะคะมันเหมือนแป้งนมแข็งอ่ะเอ้ยอร่อยจริงเหรอว้าวเป็นแป้งๆขนมเด็กอ้วนขอบคุณค่ะนี่เยาวราชมีนี่ด้วยค่ะน้ำมันจิ้มอ่ะโอ้โหชิ้นใหญ่มากไม่อยากกินอ่ะไม่ได้กินนานมากซื้อกลับไปกินที่ออฟฟิศขอบคุณค่ะร้อยเดียวหนักมากเหมือนกินโมจิเลยแป้งหนานุ่มหนึบได้ได้ปะได้เลยร้อนอย่างเดียวไม่พอนะยังมีแสงแดดอีกแสงแดดนี่คือเป็นศัตรูร้ายนะคะที่ทำให้เกิดจุดด่างดำบนผิวบางทีเนี่ยถ้าเราทากันแดดก็เอาให้มันทั้งแบบป้องกันแดดได้แล้วก็แก้เรื่องจุดด่างดำไปในตัวเลยก็จะดีมากเมื่อตะกี้พูดไปแล้วจะไม่เห็นภาพ อันนี้นะคะทั้งกันทั้งแก้ครบจบในหลอดเดียวเลยนะคะตอนนี้กำลังจะเดินหาของกินเรื่อยๆแต่มันจะมีร้านนึงที่เราอ่ะจะไปกินให้ได้คือหมูปิ้งหน้าสอนอเพราะว่ามันแบบเดี๋ยวรอดูภาพแล้วก็จะปิดท้ายด้วยร้านน้องสิงคโปร์โอเคขายยังไงคะอ๋อเอาหอมเอานั่งอยู่ใส่พริกก่อนใส่ค่ะอะไร25หรอคะเนี่ยชุดนี้40 บาทชุดนี้40 บาทโอ้โหนี่ค่ะ40 บาทนะคะขอบคุณค่ะร้านห่อหมกย่างถ่านนะคะน่ากินมากนี่นะคะเราก็จะแวะซื้อนี่มาเยาวราชต้องกินแบบนี้น้ำอัดลมไม่ต้องกินนะคะกินน้ำสติข
ของแท้ไหมของแท้เลยอันนี้นี่ใช้มาตั้งแต่ต้นกำเนิดเลยแน่นอนไม่เคยเปลี่ยนเลยโคลานี่ต่างจากโคลาปกติไหมคะของแท้ทั้งเดิมโอ้ต้นตระกูลไทยเอ้ยงั้นหนูเอาไปเลยค่ะโคลาคุณหน้าขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ยโอ้ซาซ่าเลยค่ะอันแก๊สเท่าไหร่คะโอ้แค่20ขอกินทาสีแก้วได้นี่ค่ะ2แก้วขอบคุณค่ะคุณดังเดิมมากสดชื่นกลับไปกินขนมผักกาดใช่ขนมผักกาดค่ะโอ้ยคล้ายๆผัดไทยหน้าตาเหมือนผัดไทยหอยทอดมีไข่ด้วย40บาทโอ้ดีมากอร่อยขนมผักกาดหอมซอสดีซอสเฮียเขาดีมากเลยน่ะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ซอสเนื้ออะไรมาครับห่อหมกเดี๋ยวดีก็กินห่อหมกไม่ห่อหมกเจ้าดังนะเว้ยนี่สองไม้หนึ่งเลยนะคะกินมากอร่อยตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปร้านสุดท้ายซึ่งเป็นหมูปิ้งหน้าสอนอมันจะอยู่แบบคนละล็อกนิดนึงอะแต่ว่าร้านนี้คือแบบอร่อยมากเราก็เลยจะตั้งใจเดินไปนะคะเพื่อของกินในที่สุดถึงแล้วค่ะหมูปิ้งรอนานไหมคะวันนี้ขายได้20ไม้หนูเอา20ไม้ค่ะต้องต่อคิวตลอดนะคะบางวันเดินมาแบบว่าช้อปปิ้งอยู่แต่ว่าหมดแล้วเพราะว่าคนจองหมดแล้วมาละกินเปล่ากินเปล่ากินครับไม้ละ10บาทนะคะแต่ดูความหนาดูความชุ่มฉ่ำพลังแห่งจันทาร้อนมากหมูปิ้งร้อนๆหน้าสอนอนุ่มมากอร่อยข้าวเหนียวอยู่ไหนหมูเด้งหมักนุ่มหวานเค็มหอมคือหมักเข้าไปถึงเนื้อหมูข้างในอ่ะเนื้อหมูไม่ใช่หมูกระด้างอ่ะหมูนุ่มๆแต่มันไม่ได้เยอะอ่ะย่างสดๆร้อนๆเป็นย่างเตาถ่านหอมสุดปังเดี๋ยวไปปิดท้ายร้านสุดท้ายยังเหลือตังค์อยู่นิดหน่อยปิดท้ายด้วยรอดช่องสิงคโปร์ไปร้านสุดท้ายแล้วเอาปะเอาร้านนี้คือตำนานอีสเตอร์เบสย้ายมาจากสังเพ็งเลยจ้านี่ร้านที่ขายแต่รอดช่องเลยนะคะแก้วละ28บาทคือลอดช่องสิงคโปร์มันไม่เหมือนลอดช่องแบบไทยอะเนาะมันเป็นแบบหนึบๆแล้วก็ลายกะทิแล้วก็น้ำเชื่อมขนุนหอมถึงขนุนไม่รู้ว่ามาตะลุยกินหรือมาออกกำลังกายทุกคน วันนี้นะคะตะลุยกินของเรานะคะใช้เงินเกินแต่ก็ถือว่ามากก็ถือว่าโอเคส่งปกติไม่ค่อยเกินปกติจะเหลือใช่ไหมก่อนอื่นเลยวันนี้ต้องยกให้นี่ก่อนเลยค่ะการนี้แย่ไลท์คอมพีซูเปอร์ดีมีเอสเอฟ50บวกนะคะที่เขาเนี่ยเป็นทั้งกันแดดแล้วก็แก้ทั้งสีดำเพราะว่าเขามีอะไรคะวิตามินซีผสมอยู่ด้วยก็คือกลับบ้านไปเนี่ยหน้าไม่มีสีดำแน่นอนมั่นใจได้เลยนะคะขนาด 30L ราคาเพียง249บาทเท่านั้นหาซื้อได้ง่ายมากตามร้านค้าทั่วไปเลยน่าดีอยู่นะครับน่าดีอยู่ไหมครับวันนี้นะคะแล้วก็กินไปหลายร้านกินข้าวหมูแดงแปลงนาไป1เจดาเยาวราช2กะลอจี3โดนัท4มันปิ้ง5ขนมปังกาด6ห่อหมก7น้ำซะ4 8หมูปิ้ง9ลากบัวน้ำลากบัว10แล้วก็ลอดสุด10โค11เรามาโหวตกัน3ร้านในดวงใจที่ทุกคนชอบที่สุดได้ร้านแรก1 2 3ลอดช่องอันดับ2อันดับ2นะครับ1 2 3ลอดช่องร้านสุดท้ายดีกว่า1 2 3เจ๊ดา
กินหมูแดงไข่ดำเออแต่วันนี้ร้านหลายร้านอร่อยจริงเพราะว่ารสชาติมันโอจีมากๆทุกคนคะวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะสุดท้ายนี้ขอฝากด้วยนะคะช่วงนี้นะคะจะมีกิจกรรมท้าแดดจากการนิเย่นะคะจะมีกิจกรรมเยอะมากมายจะมีดารานะคะไปไลฟ์อย่างวันที่28มีนาคมนะคะเขาจะมีไลฟ์ปาร์ตี้ท้าแดดกันนะคะมีดาราหลายท่านมากๆที่ไปร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็สามารถติดตามได้นะคะที่เพจการนิเย่นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากหาซื้อนะคะแนะนำค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอปิดคลิปไปด้วยประโยคที่ว่าแดดแรงอาจจะทำให้หน้าดำแต่ถ้าเจอหน้าเธอจังๆอาจจะทำให้ใจเราเนี่ยเต้นแรงค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณกันนิเย่ไลฟ์คัมพีซูเปอร์ UV SPF 50บวกนะคะที่ทาให้เรามาทำกิจกรรมท้าแดดในวันนี้บอกเลยว่าถ้าไม่มีกันนิเย่เนี่ยคงไม่รอดแน่ๆไปแล้วค่ะบ๊ายบาย